ก็ปีที่แล้ววิ่งดีสุด 11.2 ครับครับปีนี้ก็หวังละ10ต้นครับพี ครับก็ให้ช่างเบิร์ดเล่าหน่อยว่าโปรเจกต์ไอ้ Super Revo Big Six มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเป็นโครงการหนึ่งของบริษัท Toyota ครับที่อยากจะโชว์ศักยภาพรถยนต์ Toyota ให้ผู้ใช้ได้รู้ว่า Toyota มันก็แต่งแรงได้นะครับแล้วช่างเบิร์ดตัดสินใจอยู่นานมั้ยครับกว่าจะเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ครับก็เสนอมาก็เอาเลยพี่ซึ่งเรามองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆพี่ที่ Toyota จะมาเชิญเราเข้าร่วมอะไรประมาณพอได้รับโจทย์มาแล้วปุ๊บให้วิ่งแดกนะครับช่างเบิร์ดเริ่มทำอะไรกับรถก่อนเลยมุ่งไปในเกี่ยวกับสเปคเครื่องยนต์มากกว่าพี่แล้วอย่างเครื่อง GD ในทัศนคติของช่างเบิร์ดถ้าเทียบกับ KD ผมว่ามันคล้ายๆกันเลยพี่ถ้าถามส่วนตัวผมนะผมว่าลูกเล่นที่เรื่องแคมชาร์ปมันแม่งเยอะดีพี่มันเป็นไฮดรอลิกวาล์วครับนะเราไปเล่นกับระยะยกของแคมองศาสำหรับคันนี้ตอนนี้มันประมาณ550ตัวถ้าเป็นสเต็ปก็คือเหมือนกับอันนี้คือเป็นสเต็ปคำเครื่องยนต์สเต็ปที่1ครับผมว่ามันโอเคนะกับแรงม้าแค่นี้แล้วก็พึ่งบูสต์ประมาณนี้ส่วนอื่นๆอย่างเช่นระบบคัทช่วงล่างใช้ของอะไรครับคัทเป็น BRC ครับครับก็เป็นสเปครองรับประมาณนี้550ถึง600แรงม้าอยู่แล้วครับช่วงล่างช่วงล่างก็เป็นเมนโซล่าพี่เป็นเซตของเขาเลยความคาดหวังในซุปอัพ2020คันนี้อยากได้เวลาเท่าไหร่ก็ปีที่แล้ววิ่งดีสุด 11.2 ครับครับปีนี้ก็หวังสัก10ต้นครับพี่เพราะผมมองว่าเหมือนกับเรายังพัฒนาไปต่อได้แล้วด้วยความที่ปีที่แล้วคือ 11.2 ของผมเนี่ยคือรถเพิ่งเสร็จไม่ได้ซ้อมเลยพี่ก็ปีนี้ก็เหมือนกับมีเวลาเยอะขึ้นครับเราก็คาดหวังว่าจากปีที่แล้วเราวิ่งแล้วเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลแล้วข้อเสียเรามีปัญหาอะไรการบ้านมีอะไรเงี้ยปีนี้ก็คิดว่าจะพัฒนาให้มันได้ประมาณนั้นนะพี่ Best Turbo Yamยกล้อทุกปี 7.02 ตอนนี้ผลงานปีแล้วเป็นยังไงบ้างก็ได้อันดับ1 Dexter Diesel ครับครับผมเวลา 7.0 ครับอีกนิดเดียวจะลงหกแล้วนะครับใช่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงที่7.0อ่ะมันยังไม่สมบูรณ์ 100% ครับคันนี้ทำอะไรเพิ่มเติมปีนี้ก็มองว่าเรื่องลดน้ำหนักครับแล้วก็อยากลองอะไรแปลกๆเช่นถอยอินเตอร์ออกครับอ้าวแล้วไม่กลัวร้อนเหรอมันยังไงเราก็ฉีดในตัสอยู่แล้วพี่เพราะในตัสมันก็ช่วยทำให้ ID เย็นขึ้นอยู่แล้วลองพี่ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เราก็ยังไม่การันตีนะว่ามันใช้ได้ 100% หรือเปล่าแล้วก็เครื่องยนต์มีขยับไหมเครื่องยนต์ก็ตัวนี้ยังเป็นเครื่องที่วิ่งตั้งแต่ปีที่แล้วครับคือเครื่องเราก็มีความทนทานมากขึ้นเมื่อก่อนเครื่องตัววิ่ง3ลันพังตัวนี้ก็น่าจะประมาณ6ลันแล้วพี่ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแล้วคันนี้ใช้ไส้ในของอะไรครับก็ลูกการคอย MAX ครับ 3.2แล้วก็เทอร์โบเป็นลูกบนนี่เป็นการ์เรต GTX ลูกล่างเป็น TF08 ครับโมดิฟายโดย08สักเทอร์โบครับครับลูกบนเนี่ยมันเป็น GTX อยู่แล้วก็คือสั่งมาสเปคของมันอยู่แล้วอ๋อกล่องกล่องเป็น ECU Shock Standalone ครับใครจูนครับผมจูนเองครับเบิร์ดหลัก5จูนครับโอเคตัวคีย์ปีนี้เบสเทอร์โบยำครับมีการปรับอย่างอื่นช่วยไหมครับนอกจากเครื่องยนต์ก็ปีที่แล้ววิ่งบูสต์ประมาณ100ปอนด์ปีนี้ก็ถ้าไม่มีเตอร์สำเร็จก็จะขยับบูขึ้นมาอีกพี่ครับอยากลอง120 120โอเคครับก็ขอให้เรียกว่าแบบไงสมหวังแล้วไม่พังต้องพูดคำนี้ดีกว่าคือแรงแรงแน่แต่ว่าจะทำไงให้มันอยู่ได้ใช่ครับนะแล้วเรื่องรถพวกนี้ครับมันเหมือนต้องแบบรายละเอียดทุกจุดมันต้องไปพี่ครับถ้าอย่างซูปอัพปีที่แล้วครับจะเห็นว่าเราวิ่ง70ทั้งหลายรันพี่แต่ว่าแบบบางรันก็60ฟุตดีบางรันได้ความเร็วไปอะไรเงี้ย60ฟุตไม่ดีเงี้ยแม่งก็สลับไปสลับมาไงพี่ถ้ามันลงตัวแม่งมันเร็วกว่านี้อีกแน่นอนเป็นไงครับคิดว่าตอนนี้วงการแดกไทยเทียบกับระดับโลกแล้วผมว่าคนไทยพัฒนาเร็วนะครับอย่างเงี้ยดีเซล3,000 ดีซีแม่งเราจะเห็นเลข6อยู่แล้วครับ
ครับปีก่อนที่เราไปอเมริกาพี่เขาวิ่ง65เครื่องเขาแบบนู่นนะพี่V8 ใหญ่ใหญ่กว่าเราเยอะมากครับครับฝากถึงแฟนคลับของช่างเบิร์นนิดนึงก็ฝากติดตามหน้ายาวคันนี้ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นอื่นสำหรับในทีมเราด้วยนะครับยังไงก็ฝากถึงคนที่รักความแรงของดีเซลนะครับก็มาช่วยกันเชียร์ช่วยกันชมเยอะๆนะครับพัฒนาวงการดีเซลนะครับอ๋อขอบคุณช่างเบิร์นมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ